الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็บอกแล้วนะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวกันที่เจอกันแล้วก็ให้ความสันติกันไม่มีศาสนาอื่นเป็นเช่นนี้นะครับก็มาตามสัญญานะครับที่ครั้งก่อนนั้นที่บอกว่าจะมาพูดว่าข้อเกี่ยวกับเรื่องของการที่สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์เนี่ยไม่ต้องน้อยใจการงานของอิสลามเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยที่เราทำแล้วผลบุญมันจะเท่ากับการทำฮัจญ์ถึงบางครั้งเนี่ยทุกวันเนี่ยเราอาจจะทำอยู่ก็ได้แต่เราไม่รู้เพราะบางทีเราไปมองนะครับคนรวยอย่างเดียวคนมีเงินมีทองที่เขาไปทำฮัจญ์นะบางคนก็เซลฟี่กลับมาให้เราดูเราไม่มีโอกาสแต่นั่นอิสลามไม่ใช่เป็นทางตันสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสอิสลามให้โอกาสเสมอทั้งงานเยอะแยะมากมายเลยที่เราทำแล้วผลบุญจะเท่ากับการที่เราไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ขอให้เราศึกษานิดเดียวแล้วก็วันนี้ผมมีหนังสือมา2เล่มนะครับเป็นดุอาเหมือนครั้งที่แล้วเล่มนึงแล้วอีกเล่มนึงก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดของท่านนบีนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวใครตอบคำถามได้นะครับใครที่ตอบคำถามได้เอาเลยนะครับนะครับวันนี้มีมา2เล่มก็เอานี่แหละไอ้ที่เราเรียนรู้กันมาประจำเนี่ยเรามาถามนะใครตอบได้ดีกว่าก็เอาไปนะครับก็ส่วนชีตนะครับผมไม่แน่ใจน่าจะเคยแจกมาแล้วหรือเปล่านะครับเป็นชีตเก่าหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ไอ้ที่ผมเครื่องพิมพ์ของผมมันมีปัญหาอยู่ก็เลยไม่มีเวลานะครับยังไม่ได้จัดการให้ดีก็เลยดูของเก่ามาก่อนดีกว่าไม่มีอะไรมาก็คิดอย่างนั้นนะครับดีก็ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเพราะเป็นการทบทวนกันด้วยอย่าลืมนะวันนี้มีอยู่2เล่มดุอาเล่มนึงกับหนังสือศอลาตุนนบีเล่มนึงนะเล่มนึงเดี๋ยวใครตอบปัญหาได้ก็มาเอาไปเลยนะครับพี่น้องครับหัวข้อที่เราจะคุยกันก็ที่เราพูดไว้ครั้งเก่านั้นก็คืออะไรการกระทำของเราในการอิบาดะห์ของเราการทำงานของเราเนี่ยอะไรบ้างที่มันมีนะครับที่อะไรนะที่ผลบุญของมันเนี่ยจะเทียบเท่ากับการทำฮัจญ์คนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับใช้ความอุตสาหะเยอะไหมต้องใช้ทั้งมีเงินทองใช่ไหมเงินแล้วก็ร่างกายอีกนะครับร่างกายต้องสมบูรณ์สามารถจะไปได้ฉะนั้นเวลาไปทำฮัจญ์เนี่ยถึงได้ผลบุญเป็นไงพอจะทราบไหมฮะเท่ากับอะไรนะนี่เท่ากับยิฮาดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์บอกยิ่งกว่ายิฮาดอีกคืออะไรบอกคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยในหะดีษของท่านนบีบอกว่ามันฮัจญะฟะลัมยัรฟุซวะลัมยัฟซุกรอยากะเยามินวะลาดะตุอุมมุฮูเห็นไหมคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยนะทำไมไปเพื่อที่จะเกี่ยวพาราณสีไปจีบกันไปทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนบีบอกว่าเขากลับมาบ้านเขาเนี่ยเหมือนกับอะไรวันที่ที่แม่เขาคลอดเขามาเพราะว่าในสายศาสนาอิสลามเนี่ยคนที่ออกมาเนี่ยบริสุทธิ์ไม่เด็กเนี่ยเด็กของเราไม่เหมือนกับศาสนาอื่นนะครับศาสนาอื่นก็อาจจะออกมาก็มีกรรมมีอะไรกันแล้วนะแต่ของอิสลามเนี่ยถือว่าเด็กนี่เป็นเด็กที่ออกมาเด็กบริสุทธิ์ทุกคนเด็กจะเป็นอะไรจะเป็นยะฮูดีจะเป็นนัสรอนีจะเป็นมายูซีนะครับเป็นยิวเป็นคริสเตียนหรือจะเป็นพวกมายูซีพวกที่บูชาไฟอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบิดามารดาของเรานะขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่ที่เลี้ยงดูเราจะเลี้ยงดูลูกแบบไหนตอนที่ยังเด็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะปั้นได้ไหมปั้นได้มันอยู่ที่เรานะนั้นลูกกับเราเนี่ยมันจะผูกพันกันไปยันนั่นแหละครับยันวันกิยามะฮ์นั่นแหละ ฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งแรกเลยนะครับประการแรกเลยง่ายมากเลยเราอาจจะคิดไม่ถึงใครเดาออกไม่ต้องใช้อะไรเลยผลบุญเท่ากับคนที่ไปทำฮัจญ์ละหมาดยังไม่ใช่นะครับนั่นก็คืออันเนียตอัสซอดิกวัลอัซมุอะลัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์มาตาตายัสรอฟะนะครับมาตาตายัสรอฟะซาลิกะมินอามานอัลลตียะดิรุซะวาบุฮาซะวาบุลฮัจญ์วัลอุมเราะห์
ประการแรกก็คือเนียดของเราเนี่ยครับแต่ต้องเนียดด้วยความตัดจริงนะไม่ใช่เนียดไปอย่างนั้นแหละเนียดอย่างแท้จริงเลยเนียดตั้งใจเลยว่าเราจะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์แต่หากว่าเรามีความสามารถเรามีความสะดวกที่จะไปเมื่อไหร่เราไปแน่ต้องเนียดแบบนี้นะไม่ใช่เนียดไปอย่างนั้นแหละอยากไปทำฮัจญ์แต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่มันผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยนี่ยากไหมต้องทำอะไรไหมตั้งใจไว้เลยนะครับวันหนึ่งฉันจะต้องไปทำฮัจญ์ให้ได้นะครับท่านเหรอให้ริสกีกับฉันให้ฉันมีทั้งร่างกายทั้งทรัพย์สินฉันจะต้องไปอย่างแน่ตั้งใจไว้เลยจะไปได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ผลบุญเท่าแล้วเท่ากับคุณทำฮัจญ์เห็นไหมในเรื่องนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับบอกอินนามัดดุนยาลิอัรบะอะตินะฟารินท่านรอซูลบอกดุนยาเนี่ยนะครับเป็นสำหรับคนสี่จำพวกนี้พี่น้องพยายามขอดุอานะครับขอให้อยู่สองจำพวกแรกแต่สองจำพวกหลังเนี่ยขอดุอาให้เราพ้นนะครับนบีบอกว่าโลกดุนยาเนี่ยสำหรับใครคนสี่จำพวกนี้นะครับดูที่ว่าเราอยู่อันไหนนบีบอกว่าอับดินรอซากอฮุลลอฮุมาลันวะอินมันฟะฮุวะยัตตะกีฟีฮิร็อบบะฮูวะยะซิลุฟีฮิรอฮิมะฮูวะยะอะลามุลิลลาฮิฟีฮิฮักกอนฟะฮาซาบิอัฟฎอลิลมะนาซิลท่านรอซูลบอกว่าที่จำพวกเนี่ยคนแรกก็คือคนแรกเนี่ยคือบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นให้ริสกีกับเขาให้ทั้งไรริสกีให้ทั้งมาลันทรัพย์สินและให้อะไรอีกวะอิลมันให้ทั้งความรู้เห็นไหมไม่เรียนจะรู้ไหมอย่างน้อยพวกเราก็ยังมีติดอะไรแหละนะอัลลอฮ์ให้ทั้งทรัพย์สินให้ทั้งความรู้เป็นไงวะฮุวะยัตตะกีฟีร็อบบะฮูพอคนที่เรียนรู้มีรู้เรื่องศาสนาเป็นคนมีเงินมีทองถามว่าเขาจะใช้เงินทองไปทางอื่นนอกจากหนทางของอัลลอฮ์ไหมคนแรกถึงบอกว่านะครับถ้ามีเงินมีทองไม่มีความรู้เดี๋ยวดูมีอยู่อีกกลุ่มนึงนะครับอันนี้อัลเลาะห์ให้นะครับดีที่สุดเลยคืออะไรมีเงินมีทองแล้วยังได้เรียนรู้มีความรู้เรื่องราวศาสนาเพราะว่าคนที่เรียนรู้ศาสนานบีบอกว่านะครับฟะฮุวะยัตตะกีฟีฮิร็อบบะฮูเขาจะอะไรเขาจะยำเกรงต่ออัลเลาะห์มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ความตักวาต่ออัลเลาะห์คืออะไรความตักวาต่ออัลเลาะห์คืออะไรเราผ่านมาเยอะแล้วครับคำนิยามของตักวาคืออะไรปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามฉะนั้นคนที่มีเงินมีทองและมีความรู้เรื่องศาสนาเขาจะมีความตักวาต่ออัลเลาะห์นะครับวะยะละมุลิลลาฮิฟีฮักกอนและเขารู้ว่าไอ้ทรัพย์สินส่วนต่างๆเหล่านั้นที่มีน่ะมันเป็นส่วนที่เป็นสิทธิของอัลเลาะห์เขาจะรู้ในหน้าที่ของเขาพูดง่ายๆจะรู้ในหน้าที่ของเขาเงินที่อัลเลาะห์ให้เขามาเนี่ยเขาจะใช้มันไปยังไงเขาจะไม่ใช้นอกทางนะครับมีเงินได้เวลาเขาจ่ายประกาศมีเงินก็ช่วยเหลือคนยากคนจนมีเงินเขาช่วยเหลือใครใครที่ลำบากยังไงนะครับก็จะช่วยเหลือสังคมเนี่ยนั้นคนแรกเนี่ยนะครับ นบีบอกว่าไงฟะฮาดาบีอัฟดอลินมานาลินจะมีที่พำนักที่นะครับที่ประเสริฐที่สุดก็คือสวรรค์เราพูดง่ายๆนะครับเห็นไหมอันนี้ใครอยู่ในกลุ่มแรกนะครับหรือว่าใครมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พยายามให้มีนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่นบีบอกบีอัฟดอลินมานาลินก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้ที่พำนักที่ประเสริฐที่สุดที่ไหนไม่พ้นสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คนกลุ่มแรกกลุ่มที่2วะอับดินรอซากอฮุลลอฮุอินมันวะลัมยัรซุกวะลัมยัรซุกูมาลันฟะฮุวะซอดิกุนนียะติยะกูลุลาอันนะลีมาลัลลามินตุบิอามาลินฟูลานินฟะฮุวะบินียะตินฟะอัจรุฮูมาซะวาอุนกลุ่มที่2นบีบอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบอกว่าอย่างงี้บ่าวที่อัลเลาะห์ให้ริสกีให้เขาเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความรู้แต่อะไรแต่อัลเลาะห์ไม่ได้ให้ทรัพย์สินเข้ามาพูดง่ายๆว่ามีความรู้แต่ยากยากจนแต่มีความรู้นะครับไอ้พูดถึงเรื่องของความรู้นะพี่น้องไม่จำเป็นนะจะต้องจบด็อกเตอร์จะต้องรู้อะไรสูงนะครับเท่าที่เรามีความสามารถที่เรียนรู้เนี่ยที่เราพยายามอยู่เนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีละข้อหนึ่งนั้น
นะครับขอบคุณอย่างน้อยที่นั่งอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ามีละข้อนึงเพราะว่าความรู้นี่ที่บอกถึงไม่จำเป็นจะต้องระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ที่ไหนนะครับเท่าที่เรามีความสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวศาสนาแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วเราก็ปฏิบัติแต่เราไม่ได้ให้ทรัพย์สินมานะครับแต่เราไม่ได้ให้ทรัพย์สินมาฟาหัวซอดิกุนนิดแต่ว่าเนียดของเขาเนี่ยเขาเนียดอย่างจริงอย่างที่เมื่อกี้ตั้งใจอะไรอย่ากู้หรือเราอันนารีมาลันลามินตูบีอามารินฟูลานบอกเมื่อไรแต่ฉันมีเงินแล้วฉันจะทำเหมือนกับคนนั้นคนที่ทำความดีนะถ้ามีเงินเมื่อไรฉันจะบริจาคมีเงินเมื่อไรนะครับฉันจะไปทำฮัจญ์มีเงินเมื่อไรฉันจะซะกาตตั้งใจแต่ตอนนี้ยังไม่มีแค่ตั้งใจเห็นไหมแต่ต้องอย่างหนึ่งก็คืออะไรเราต้องเรียนรู้แบบนี้นะพี่น้องอย่าทิ้งเรามาวันหนึ่งเราเรียนเนี่ยอย่างน้อยที่เรานั่งรวมกันตรงนี้ไม่มีคำว่าอะไรเสียเวลาไม่มีคำว่าอะไรนะหมดโอกาสที่จะไปคว้าอะไรที่มันดีนี่ไม่มีแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสเดี๋ยวนั่งตรงนี้เพราะอะไรเพราะเรามาขอเรากำลังลงที่ใดที่บอกแล้วที่ใดที่มีการศึกษาเรื่องของเราของศาสนาเรามาลงความเมตตาขอเราลงแต่เราไม่รู้หรอกเนี่ยเราให้มาริก้ามาห้อมล้อมเราอยู่เนี่ยเห็นไหมแต่เราเนี่ยไม่รู้แต่ขอให้เราซ่อดิกุลเนียดจริงๆขอให้เนี่ยฉันอยากมีความรู้จริงๆฉันไม่ได้เรียนเพื่อที่จะไปอวดใครจะไปอะไรใครฉันเรียนเพื่อที่จะเรียนแล้วไปนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้บอกคนรอบข้างของเราครอบครัวของเราที่ไม่มีโอกาสนะครับสอนคนที่ไม่รู้ถ้าเรามีโอกาสเราก็บอกแค่นั้นแหละครับขอให้เนียดเราเนี่ยเพราะเรารู้นะหัวใจเราเพราะเนียดเนี่ยมหันลุนเนียดอัลกอลอุนาบอกว่าตำแหน่งของการเนียดนี่มันอยู่ที่หัวใจของเรานั่นหัวใจของเราคนอื่นไม่รู้เรามานั่งตรงนี้เราอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าแต่ตัวเราแต่ใครรู้อัลลอฮ์รู้นะอัลลอฮ์รู้ขอให้เราตั้งใจจริงๆนะครับแล้วก็มีเมื่อไหร่ฉันจะทำเหมือนคนนั้นเห็นไหมฉันจะบริจาคฉันจะอะไรเหมือนกับเขาขอให้ตั้งใจแค่นี้นบีบอกฟาฮุอะบีนียะติฮีฟะอัจรุฮูมาซะวาอุนด้วยกำเนียดของเขานี่แหละผลบุญของเขาสว่าอุ่นเหมือนกับคนแรกเห็นไหมเหมือนกับคนที่มีเงินมีทองแล้วก็ใช้เป็นหนทางของเรามีทองมีความรู้เรามีความรู้แต่เราไม่มีเงินไม่มีทองแต่ด้วยกับเนียดของเราผลบุญเท่ากันเห็นไหมสองคนแรกพี่น้องพยายามขอดุอานะครับให้เราอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มต่อมากลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่นะครับพยายามอย่าให้เกิดขึ้นกับเราอย่างเด็ดขาดนะครับต่อมากลุ่มที่3นบีบอกอย่างนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าวะอับดินรอซะกะฮุลลอฮุมาลันวะลัมยัรซุกุอินมันบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นให้ทรัพย์สินกับเขาแต่อัลเลาะห์ไม่ให้อะไรอินมันอะไรความรู้ก็คือไม่รู้เรื่องศาสนามีแต่เงินมีแต่ทองนะครับมีทรัพย์สินเยอะแยะแต่เราไม่ได้ความฟาวายะมิตุฟีมาลีฮีบิกอยรินเมนผลสุดท้ายเงินทองที่เขาใช้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องศาสนาไม่พยายามที่จะขนขวายไม่ใช่ไม่มีโอกาสคนมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเนี่ยโอกาสดีกว่าคนไม่มีไหมโอกาสดีกว่าเยอะแต่ไม่เอาผลสุดท้ายเป็นไง ลายัตตะกีฟีฮิร็อบบะฮูเขาไม่มีความยังเกรงต่ออัลเลาะห์หมายถึงว่าการใช้ชีวิตของเขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามแบบฉบับของอิสลามมีเงินมีทองก็ใช้ไปเรื่องสุรุ่ยสุร่ายเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่ไม่ได้เรื่องของศาสนาเลยนี่คนที่อัลเลาะห์ให้มีเงินมีทองแต่ไม่ยอมศึกษาศาสนาสภาพจะเป็นเช่นนี้นะครับวะลายะลัมลิลลาฮิฟีฮักกอนแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรที่เป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั่นคืออะไรเรื่องของซะกาตเรื่องอะไรไม่เคยเสียดายนะครับพอจะให้เสียดายแต่อะไรแต่เรื่องอื่นไปเลยเต็มที่เลยนะครับจะฉลองเดี๋ยวฉลองโน่นเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวเต็มที่เลยแต่เรื่องที่เป็นสิทธิที่เขาจะต้องจัดการเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นมอบหมายกับเขาเนี่ยนะครับเขาไม่จัดการเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นขอดุอาอย่าให้เราเป็นแบบนี้นะครับวะลายะซิลูฟีฮิรอฮิมะฮูแล้วก็ไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือ
ฉันตัวฉันนะครับไม่สนละใครจะมาเลยมองเท้ายันหัวยันเท้านะครับเห็นไหมการให้เกียรติกันอะไรไม่มีเพราะฉันมีตังไงฉันเป็นคนมีเงินไงแกมันใครอ่ะเนี่ยขอดุอาอย่าให้เป็นคนกลุ่มที่3แบบนี้นะครับ นบีบอกว่าฟาฮาดาบิอักบิอักบาซิลมานาซิลจะได้อยู่ชั้นทำนักที่เลวที่สุดก็นรกเลยล่ะครับเอาง่ายๆไม่ต้องไปไกลเห็นไหมต่างจากคนแรกคนแรกอยู่อะไรสถานที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดส่วนคนต่อมานะครับคนต่อมาฟาฮัวยากูนนะครับคนต่อมาเนี่ยอับดิลลัมยัรซุกุอัลลอฮุมาลันวะลาอินมันฟะฮุวะยะกูลลาอันนะลีมาลันละมินตุฟีฮิบิอามาลินฟูลานฟะฮุวะบินียะติฮิฟาวิซรุฮุมาซะวาอุนเห็นไหมคนที่4ก็คือบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นให้นะครับไม่ได้ให้ริซกีเป็นทรัพย์สินนะครับแล้วก็ไม่มีทั้งความรู้พูดง่ายๆว่าจนด้วยไม่รู้ไม่มีความรู้ด้วยจนและไม่พยายามศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสนาจะจนยังไงพี่น้องผมว่าโอกาสที่เราจะเรียนรู้ยังไงก็ต้องมีนะครับที่เรียนฟรีที่อะไรเยอะแยะตามมัสยิดต่างๆเห็นไหมตั้งแต่เล็กยันโตมีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ขนขวายนะครับทั้งจนด้วยทั้งไม่มีเงินด้วยเสร็จแล้วไงเขากล่าวว่าอย่ากู้หรูเราอันนารีมาลันตาฉันหะวัดเมื่อไรฉันมีเงินมีทองเมื่อไรละอามินตูฟีฮีบีอามินฟุลานฉันจะฟาหัวบีนียาตินนะครับฟาวิสุมาสวาอุนนะเป็นไงฉันจะทำเหมือนกับคนนั้นคือเหมือนกับคนคนที่สามเมื่อกี้มีเงินมีทองแล้วไม่ยำเกรงตอนแล้วนะครับใช้เงินไปในหนทางอื่นฉันจะใช้ไปเงินแบบนั้นแหละโอ้โหดูดิมันใช้เงินมันอยู่เดี๋ยวมันบินไปนู่นลอนดอนเดี๋ยวมันนู่นโอ้โหกลับมาเล่าเดี๋ยวมันอย่างงู้นอย่างนี้ใช้เงินไปสู้สู้ไรเลยฉันมีเมื่อไรฉันจะเป็นแบบนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะไปบ้างเดี๋ยวก่อนมีเมื่อไรเนียดอย่างนี้นะครับนบีบอกว่านะครับในชีวิตไม่ได้คิดว่าจะมีเงินมีทองเขียฉันจะใช้ไปหนนทางรอช่วยเหลือคนจนไอ้เรื่องเที่ยวเรื่องอะไรมันก็มีบ้างแหละแต่อันนี้เนียดมันทำอะไรกูจะทำบ้างนะเนียดแบบนี้นบีบอกฟาวะวินีติฟาวิซรูมาสวาอุนความผิดเหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นที่พูดตรงนี้ให้รู้ว่าเราเมื่ออัลเลาะห์ยังไม่ให้โอกาสของเราที่จะไปทำฮัจญ์ได้ให้เราทำอะไรตั้งใจเนียดของเราเนี่ยเนียดต้องเนียดอย่างซอดิกเนียดอย่างจริงจังเลยนะตั้งใจด้วยมีเมื่อไหร่ฉันไปแน่ไม่ได้เนียดไปอย่างนั้นแต่เมื่อมีเมื่อไหร่เราโอกาสไม่มีอีกร่างกายเราไม่ไหวก็ผลบุญเราได้ตั้งเริ่มเราเนียดแล้วไม่ต้องกลัวอันนี้เฉพาะเรื่องฮัจญ์อย่างเดียวไหมเรื่องทำฮัจญ์อย่างเดียวไหมพี่น้องเอาง่ายๆก่อนตอนนี้เวลาเรานอนกลางคืนเนี่ยนะครับบางทีโอกาสที่เราตะหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนบีส่งเสริมนะเพราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสแต่ให้เราทำอย่างแรกเลยนะครับนบีสั่งอย่างนี้นะครับมันอัตตาฟิรอชะฮูวะฮูวะยันวีไอยะกูมะฟายุซอลีมินัลไลฟากอลาบัตฮูไอนูฮัตตายุสเวกูติบาลาฮูมานาวะวะกานานาวมูซิดซอดากอตุนอะไลฮิมินร็อบบิฮีท่านรอซูลบอกว่าเวลาใครจะไปนอนเนี่ยนะครับเวลาจะไปที่นอนของเราเนี่ยนะครับพูดไงว่าจะไปนอนแล้วทำไงนบีสั่งให้เราเนียดว่าเราจะขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดยามค่ำคืนกิยามุลเลนเนี่ยนะครับตะฮัจญุดเนี่ยเนียดแบบเมื่อกี้นะเสร็จแล้วนบีบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตื่นขึ้นมาหลับฟากอลาบัตฮูไอนูฮูสำนวนอาหรับก็คืออะไรนะตาของเขาชนะเขาก็คือไม่ตื่นนะครับสำนวนอาหรับที่นบีใช้ก็คืออะไรตาของเขาเนี่ยไม่ชนะเขาก็คือไม่ยอมลืมก็คืออะไรไม่ตื่นนบีบอกจนกระทั่งถึงเวลาเช้านบีบอกกูตีบาลาฮูมานาวาเขาถูกบันทึกเหมือนกับที่เขาเนียดได้ไหมเหมือนกับเราได้ตะฮัจญุดด้วยเนียดก่อนนอนเนี่ยเขาตั้งใจจริงๆนะแต่ถ้าตื่นได้ต้องตื่นนะถ้าตื่นไม่ได้โอ้ยกูเนียดแล้วไม่ลุกได้ไหมไม่ได้นะโอ้ยเนียดไปแล้วยังไงก็ได้แล้วไม่ใช่นะถ้าลุกได้มีโอกาสตื่นมา
นะต้องทำแต่ถ้าไม่ตื่นไม่ใช่ปัญหาผลบุญปูติบาลาหูนะครับอัลเลาะห์จะบันทึกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับคนที่เคยตอนที่ยังดีๆอยู่นะครับตอนที่ดีๆอยู่ตอนที่ยังไม่ได้เดินทางอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ทำความดีทำอะไรแล้วแต่นะครับแต่เวลาเขาป่วยเนี่ยอีดามาริดอลอับดุเอาซาฟอร์กูติบาลาหูมากานายะมันอุสซอฮีฮันบุกี้มันเหมือนกันคนที่ป่วยคนที่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนที่เขายังดีๆอยู่เขาทำอยู่ประจำเลยละหมาดนี่เขาทำประจำเลยวันไหนที่เขาป่วยวันไหนที่เขาทำไม่ไหวผลละบุญได้เหมือนตอนที่เขายังสุขภาพดีเห็นไหมนี่คืออิสลามขอให้เราทำนะครับทำแล้วก็เนียดให้ดีแต่ยามที่เราป่วยไม่ต้องฝืนไม่ไหวพักแต่ผลละบุญเราได้แล้วได้เหมือนกับตอนที่เราสุขภาพดีอยู่เห็นไหมนี่ประการแรกง่ายไหมง่ายประการที่สองประการที่สองบิดรุนวาดีใดแปลว่าอะไรบิดรุนวาดีใดเรายินบ่อยเลยเอาใครแปลได้เอานี่ไปก่อนเบสรุ่นวาลีใดเอาใครที่แปลได้เรียนมานานแล้วเมื่อกี้อาจารย์ดีฟีนพูดนี่ก็มีเสาก็จะมีใครได้เอาเล่มนี้ดูอาให้พ่อแม่นะเบสรุ่นวาลีใดเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงบอกไปแปะด้วยทำความดีกับพ่อแม่เดี๋ยวนี้มาเอาไปเลยคนละครึ่งยังมีเล่มนึงอีเล่มนึงละหมาดเล่มใหญ่หน่อยนะสอนวิธีละหมาดนะศอลาตุนนบีนะครับของอาจารย์อันวัตุอิสมาอินอะห์มัดนะครับที่เป็นพ่อตาของอาจารย์มุตฟานะครับนี่เขียนไว้นานแล้วนะเดี๋ยวนี้ได้ดูอานี่ไปมิตรรุ่นวัยได้แปลว่าอะไรทำดีต่อบิดามารดานะครับทำดีไอ้ส่วนไอ้ขอดูอาให้มันอยู่ในเรื่องของปีกย่อยในเรื่องนี้อันนี้จะถามอีกข้อก็ได้อันนี้นะครับการทำดีต่อบิดามารดาเอาเรื่องนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปตรงนู้นเอาเดี๋ยวให้เล่มใหญ่เลยเพราะเรื่องใหญ่เรื่องทำดีต่อบิดามารดานี่อิสลามรองจากการอะไรบาดาตอนล้อเลยในกุรอานใช่ไหมวกดอรับกันลาตาบโดยอิลลาอียาวบิลวาเลนิอัสนารองจากเคารพพอดีล้อเลยเรื่องใหญ่นั้นเดี๋ยวเอานี่ไปเข้าใจไหมอ้าวเดี๋ยวถามการทำดีต่อบิดามารดาผลบุญเท่ากับการทำพัดกุมร้อยอย่างไรนะครับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้นะครับฟะกอตอัตารอยูรุนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละอินนีอัชตะฮิลญิฮาดวะอินนีลาอักดิรอะลัยฮิฟะกอละฮัลบักยะอะฮะดุนมินวาลิไดกะกอละอุมมีกอละฟัตตะกินลาฮะฟีฮาฟะอิซาฟะอันตะซาลิกะฟะอันตะฮาจุนวะมุตามีรุนวะมุญาฮิดุนท่านรอซูลบอกอย่างนี้นะครับบอกมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลมาหาท่านรอซูลเสร็จแล้วกล่าวกับท่านรอซูลว่าอินนีอัชตัยญิฮาดฉันอยากจะออกญิฮาดออกญิฮาดเหลือเกินวันนี้ละอักเด็ดแต่ฉันไม่มีความสามารถจะออกนะครับอาจจะมีอะไรแล้วกันทำให้เขาออกไม่ได้แต่อยากจะออกเหลือเกินยารอซูลอัลลอฮ์บอกกับรอซูลรอซูลก็ถามอย่างนี้ฮัลบักยะอะฮะดุนมินวาลีได้กะพ่อแม่ของเราได้มีใครเหลือไหมมีใครเหลือไหมเสร็จแล้วเขาก็บอกอุ้มมีแปลว่าอะไรแม่แม่ฉันยังอยู่แต่พ่อจะไปแล้วนะพ่อแม่ยังอยู่นบีบอกฟัตตะกีฟีฮาฟาอิดาฟันตาดาริกฟันตาฮาจุลโมทงนั้นให้ทำดีกับแม่กับแม่เนี่ยนะครับถ้าท่านทำเช่นนี้แล้วผลบุญเท่ากับทำฮัจจ์ทำอุมเราะห์แล้วก็เป็นมุญาฮิดด้วยเป็นคนที่ออกญิฮาดด้วยฟาอิดาดัตกะอุมมุกะฟาอิดาดัตกะอุมมุกะฟัตตะกินละวะบิรฮาถ้าแม่เรียกนะครับให้รีบไปหาแม่เลยนะครับแล้วให้เราทำความดีกับแม่ทำได้ไหมอันนี้ทำความดีกับแม่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วตอนที่มีชีวิตอยู่เราทำไงกุรอานตักให้เราทำไงฟาลาตะกุลละหูมาอุฟินแม้แต่คำพูดเนี่ยต้องพูดดีไหมพูดดีคำพูดอะไรความคำตะเพิดบางคนเห็นไหมในคลิปผมเคยเห็นไหมเอาอาหารป้อนแม่ยัดกินไปกินเห็นไหมมีนะทำไมไม่มีหรอกเห็นไหมอย่าว่าแต่การกระทำแบบนี้เลยแค่คำพูดอิสลามสั่งฟลาตะกุลเรามาอุฟฟินคือคำพูดที่แค่ทำให้แม่สะเทือนใจเล็กน้อยเนี่ยยังไม่ได้เลยเราอย่าไปพูดถึงการกระทำนั่นเลยเห็นไหมต้องพูดว่ากุลเรามาเกาลันกะกะรีมาให้พูดคำพูดด้วยคำพูดที่ดีๆคำพูดที่เพราะ
นึกตอนที่เราเล็กๆอยู่เห็นไหมแม่หวงเราขนาดไหนแม่ดูเราขนาดไหนแต่ทอแม่แก่ชราเนี่ยเนี่ยสวรรค์เลยนะจะเป็นสวรรค์ของเราก็ได้นรกของเราก็ได้ถ้าเราทำดีกับพ่อแม่เราสวรรค์ทำไมแน่นอนนะครับไม่ได้เลยนะเห็นไหมแต่นี้เรารู้แหละตอนมีชีวิตอยู่เราจะปฏิบัติยังไงแต่ถ้าเวลาพ่อแม่ของเราเสียชีวิตลงเนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงที่จะทำดีกับพ่อแม่ยังไงอ่ะจะมีโอกาสทำดีกับพ่อแม่ยังไงเดี๋ยวมันมีอยู่5ข้อใครตอบได้มากที่สุดเอาไปเลยเอาเดี๋ยวเอาฝากคนแรกว่าไงเอามีอยู่5ข้อเราสามารถจะทำได้ที่ตามหะดีษนี้ที่นบีบอกนะเวลาพ่อแม่เราเสียชีวิตลงเนี่ยเสียไปแล้วไอ้เราจะมาพูดดีกับพ่อแม่คงไม่มีโอกาสแล้วแต่ที่เราจะทำได้อ้าวใครจะตอบก่อนอ่านเองเอามันมี5ข้อเดี๋ยวทีละ2ทำดีกับคนที่พ่อแม่รักทำดีกับคนที่แม่รักแล้วก็เดี๋ยวไม่ผมที่ผมต้องการเนี่ยคือใครจะได้เยอะกว่านี้มันมี5ข้อเนี่ยใครเพราะมันมีอยู่เล่มเดียวใจเนี่ยอยากจะแจกให้หมดทุกคนแล้วมันมีเล่มเดียวใคร5ข้อเนี่ยใครได้มากกว่าเพื่อนเอาไปเลยได้2ข้อดูอาสกาศถามว่ากราบให้พ่อแม่นะเอาแบบตรงคดีเลยนะผมจะเอาแบบตรงคดีนะอย่างอื่นองค์ขอไม่เอาตรงคดีที่มีว่าเนี่ย5ข้อเนี่ยใครตรงที่สุดอ้าวอันนี้ตอบไปแล้วอ้าวมีว่ากราบมีอะไรอ้าวคนอื่นมีอย่างอื่นนี่ไหมอะไรนะทำฮัทแทนทำไมโอกาสอ้าวมีใครจะเพิ่มอีกไหมถ้าใครจะเพิ่มจากเนี้ยได้เลยตรงกันนี่เดี๋ยวจะดูติดต่อเครือญาติเอาแล้วอะไรไปบ้างแล้วติดต่อเครือญาติขอดูอาให้นะครับแล้วก็ทำฮัทให้ก็ยังไม่ครบใครมีอีกไหมไปหาคนที่พ่อแม่รักไปหาคนที่พ่อแม่ก็ต่อสัมพันธ์กับเครือญาตินั่นแหละอันเดียวกันมีไหมยังมีอีกทำสิ่งที่มอแม่วสิยัดไว้อ้าวดูหะดีษนะผมเอาตามหะดีษนี่นะเพราะอย่างอื่นที่พูดมาน่ะทั้งหมดโอเคหมดเลยแต่หะดีษตัวนี้ดูว่าใครตรงที่สุดมาเอาไปเลยที่พูดว่าแก่เยอะอ้าวหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับอิซยาอะรอยุลุนมินบานีซะละมะฮันบักียะมินบิรริอะบะวัยยะชัยอุนอาบารูฮูมาบิฮีบะดาเมาติฮิมาบอกมีชายคนหนึ่งจากบรรดูสลามะเนี่ยนะครับมาหาท่านนบีเสร็จแล้วก็ถามนบีว่ายังเหลืออะไรให้ทำไหมทำดีกับพ่อแม่เนี่ยหลังจากที่พ่อแม่ตายไปแล้วมีอะไรฉันทำบ้างไหมดูข้อที่หนึ่งนบีบอกนะครับข้อที่หนึ่งนบีบอกไงนะอัสซอลาตุอะไลฮิมาซอลาตรงนี้แปลว่าละหมาดให้ตรงเวลาศอลาตรงนี้แปลว่าอย่าลืมนะคำตะริฟคำนิยามของอัศลาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าที่เราละหมาดอย่างนี้อย่างเดียวนะไม่ใช่ละหมาดที่เริ่มโดยการตักบิดจบโดยการสลามไม่ใช่พี่น้องจำไว้เลยนะอัศลาเวลาเราละหมาดคนตายเรามีลูกวัวมีอะไรไหมละหมาดคนตายเห็นไหมนั้นคำว่าอัศลาเนี่ยไม่ได้หมายถึงที่เราละหมาดอย่างนี้อย่างเดียวแต่อัศลาเนี่ยหมายถึงการขอดุอาอัดดุอาความหมายเดียวกับอัดดุอานั้นละหมาดตรงนี้ก็คือขอดุอาให้กับพ่อกับแม่ไม่เห็นละหมาดให้นะครับมันจบไปตั้งนานแล้วแม่ตายไปตั้งหลายปีแล้วจะมาละหมาดอะไรดูอาให้กับพ่อกับแม่ข้อที่หนึ่งเมื่อกี้มีใช่ไหมเอาไปข้อที่สองอัสซาลาวัลอิสติกฟารุลาหูมาใครแปลได้ขออภัยโทษให้พ่อแม่เห็นไหมเมื่อกี้ละหมาดเมื่อกี้ขอดูอาให้ดูอาแล้วก็ขอให้กูโบท่านกว้างขวางขออะไรท่านก็ขอว่าขอให้กูโบมีรัศมีขอไปเลยอันที่สองอิสติกฟาร์คือขอให้รับอภัยโทษให้เพราะว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะนบีเล่าเราฟังนะฟื้นขึ้นมานบีว่าเขาแปลกใจว่าทำไมเขาทำความดีอะไรถึงได้ระดับชั้นสวรรค์ขนาดนี้คำตอบนบีก็คืออะไรลูกขอดูขออิสติกฟาร์ให้ขออภัยโทษให้กับพ่อแม่ไม่จะขออะไรอย่างเดียวขออิสติกฟาร์ให้นะพยายามขอให้นะเขาอภัยโทษเด็กกับพ่อแม่เห็นไหมนี่สองข้อแล้วนะที่ตรงกันนี่นะใครตรงบ้างเดี๋ยวมาข้อที่สาม
ว่าอิงกอดูอาดีฮิมาเมมบาดีฮิมาอันที่3ก็คืออะไรท่านเคยสัญญาว่าจะทำอะไรไว้เนี่ยแล้วท่านก็มามีโอกาสเสียชีวิตก่อนเราจัดการให้เรียบร้อยน่าฉันจะเคยจะบอกจะบริจาคหน้าต่างให้มัสยิดนี้แต่ตอนนั้นยังไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่เรารู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่พอหลังจากที่ท่านเสียไปแม่เราเคยพูดอย่างนี้ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วทำความดีอันนี้ถึงใครถึงใครถึงพ่อแม่คนนี้มีใครตอบไหมให้ทำอะไรนะวาสิยัดใช่ไหมวาสิยัดอันนั้นพ่อแม่สั่งแต่นี่คือพ่อแม่ไม่ได้สั่งแต่เรารู้ว่าท่านเคยสัญญาอะไรที่ไหนไว้ทำว่าจะทำโน่นทำนี่แล้วท่านไม่มีโอกาสได้ทำแต่ท่านตั้งใจจะทำแหละแต่ท่านไม่มีโอกาสท่านเสียอันนี้เราเป็นคนที่ไปพอเรารู้อ๋อเคยได้ยินแม่พูดไว้แม่จะว่าจะให้หน้าต่างนี้แม่มาคุยที่บ้านพ่อของเรามาคุยที่บ้านว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปประตูให้สุราประตูไม่ดีหรือว่าห้องน้ำสุรามันไม่ดีอะไรยังไงหรือที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าเนี่ยเรารู้นะเราก็ไปทำแผนอันนี้ไม่ได้วาสิยัดทวาสิยัดอันนั้นเราว่ากันในสนามนะอันนั้นทำต่างเตี๋ยไว้แต่นี่ไม่ได้สั่งแต่เรารู้ข้อต่อมาใครมีอีกซีรัตุลรอฮิมแปลว่าอะไรซีรัตุลรอฮิมเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติกี่ข้อแล้ว4ข้อแล้วใครมีตรงนี้บ้าง4ข้อเนี่ยเมื่อกี้โต๊ะตรงไงตรงโอเคอีกข้อนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมมีเดี๋ยวผมจะหาไม่ให้นะคราวนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้ามีอีกนะคนที่ไม่ได้ไม่ต้องนะพยายามจะมาเรื่อยๆแหละนะพยายามใครที่ได้แล้วก็หายก่อนอ่านนะอ้าวข้อสุดท้ายนะครับ ว่าอีกรอมุสวัสดีกิฮิมาให้เกียรติกับเพื่อนๆของบิดามารดาของเราที่เป็นเพื่อนที่เคยเรารู้นี่ก็เป็นเพื่อนพ่อเรานะเขาเคยพ่อแม่เรานั้นที่เขาเคยให้เกียรติ5ข้อนี่นะครับที่นบีสั่งให้เราทำหลังจากที่พ่อแม่เราเสียชีวิตลงแล้วนะครับอันนี้ให้นี่แล้วกันตกยังไงนะครับอันนี้เอาดูอาไปก่อนเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมพยายามหาอีกนะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนน่ะแล้วนะไอ้คนเดี๋ยวใครไม่ได้รอบหลังเดี๋ยวครับนี่นั่นเรื่องของทำความดีต่อบิดามารดานะครับพี่น้องในเรื่องของการทำความดีต่อบิดามารดาเนี่ยความประเสริฐของมันเนี่ยเยอะนะครับอย่าใช่ไหมไปเยี่ยมก็ถ้ามีโอกาสแต่ว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องดูด้วยนะครับถ้าผู้ชายนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ทำได้นะถ้าผู้หญิงไปมันก็เยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยแล้วก็หลายๆเรื่องก็มีคีราฟของอุลามะด้วยเอาที่บ้านแล้วกันเอาสะดวกที่บ้านนะขอดวงให้อะไรก็ได้นะครับเขาบอกเนี่ยการทำดีของพี่แม่ของพ่อแม่เนี่ยนะครับนบีบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกบางฮะดีษบอกว่าบิดรุนวาริใดการทำดีต่อบิดามารดาอัฟดอลมินัสซอลาวัสซอดะกอวัสเซาวัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์วัลญิฮาดฟิซะบีลิลลาห์ดูทำดีต่อบิดามารดาเนี่ยนบีบอกประเสริฐกว่าการละหมาดประเสริฐกว่าการทำซอดะกอประเสริฐกว่าการถือศีลอดประเสริฐกว่าการทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ประเสริฐกว่าการออกญิฮาดที่บอกนี่นะหมายความว่าเดี๋ยวฉันทำดีกับพ่อแม่แล้วฉันเลิกละหมาดแล้วนะไม่ใช่นะโอ้ยวันนี้ฉันทำดีกับพ่อแม่แล้วฉันไม่ละหมาดแล้ววันนี้เพราะว่าฉันทำสิ่งที่ประเสริฐกว่าความหมายของฮะดีษก็คืออะไรพูดถึงความยิ่งใหญ่ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ในการที่เราจะทำดีกับบิดามารดาก็อย่าบอกอย่าลืมนะลองจากคารบุญละก็คือการทำดีต่อบิดามารดาเห็นไหมในกุรอานนะที่พูดฮะดีษเมื่อกี้นะไม่ได้ทิ้งละหมาดทิ้งซะดะกอทิ้งอะไรนะแต่พูดถึงความนบีพูดถึงความยิ่งใหญ่ของผลบุญของการทำความดีต่อบิดามารดาก็ขอฝากแล้วเพราะตอนนี้เราทุกคนในนี้มีโอกาสทำความดีกับบิดามารดาของเราได้ทุกคนเลยมีไหมมีก็ถึงบอกแล้วเสียไปหมดแล้วก็5ข้อที่ต่อเมื่อกี้เห็นไหมไม่มีใครไม่ในที่นี้นั่งเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่มีโอกาสที่จะไม่ทำความดีกับบิดามารดาไม่มีใครไม่ทำให้ทุกคนเลยใช่ไหมตอนอยู่ก็ทำอย่างที่เราว่าแต่ตอนที่ตายก็เนี่ยฮะอันเมื่อกี้5ข้อขอไปที่อิสติกฟาร์ไม่มีโอกาสทำอะไรที่ทำได้5ข้อเมื่อกี้เห็นไหมนะอ้าวข้อต่อมากี่ข้อแล้วเนี่ยไต่ไปหมดแน่2ข้อแล้วนะ
ผลบุญที่เท่าเยอะกว่าการทำฮัจญ์อีกโดยซ้ำนั้นที่ผู้เนี่ยต้องการให้คนที่ไม่มีโอกาสอย่าเสียใจเราไม่มีเงินไม่มีทองเรายังไม่ให้ตรงนี้แต่เรานี่แทนเดียดของเราที่ดีนะทำดีกับบิดามารดาของเราผลบุญเยอะเหมือนกับคนไปทำฮัจญ์แล้วนะครับแต่คนที่มีโอกาสต้องไปนะไม่ใช่โอ้ยฉันงั้นไม่ไปแล้วฉันทำความดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าครบเงื่อนไขเมื่อไหร่นะครับเดินทางสะดวกปลอดภัยนะครับเงินทองมีร่างกายแข็งแรงไม่ไปบาปเพราะว่าเป็นรุกลหนึ่งของอิสลามถ้ามีความสามารถต้องไปนะส่วนคนไม่มีความสามารถก็เนี่ยสิ่งที่เราทดแทนให้นะไม่ได้ยากเลยทำไปนะไม่ได้ยากเลยอ้าวนะอ้าวข้อต่อมาข้อต่อมาก็คืออะไรการนะครับยัลสตุดูฮาบาดสลาติฟัตฟีจามาตินมินันอามาตอัลติยาดิลุสวาบุฮาสวาบัลฮัจวัลอุมรอประการต่อมาก็คือการที่เรานั่งดิกรุลลอนั่งอ่านอัลกุรอานนะครับนั่งอะไรอีกนะครับนั่งอะไรอีกนั่งทำความดีเนี่ยศึกษาเรียนรู้เรื่องกุรอานอะไรไปเนี่ยหลังจากละหมาดฟยัดหลังจากละหมาดซุบฮีจะมาอันนี้แหละมีปัญหาจะถามแหละผู้ชายไม่ใช่ปัญหาแต่ผู้หญิงเนี่ยจะได้จะมาไงละหมาดคนเดียวใช่ไหมละหมาดที่บ้านด้วยอีกต่างหากได้ไหมได้จะมาไหมไม่ได้ละครที่ผู้หญิงจะได้ยังไงที่นั่งส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงนั่งเลยถ้าผู้ชายไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับไปละหมาดจะมาแล้วก็นั่งอยู่นะครับเอางี้เอาตัวบทฮะดีษก่อนนะเอาเดี๋ยวของผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ทำยังไงนะครับฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับ มันศ็อลลัลกอดาตะฟีญะมาตินซุมมากออะดายัซกุรุลลอฮะฮัตตาตอตตอลุอัชชัมซุมมาศ็อลลารอกะตัยกานัตละฮูกะอัจริฮัจญะตินวะอุมเราะตินตามะตันไอตามะตินตามะตินนบีบอกว่าใครที่ไปละหมาดฟายัดเนี่ยละหมาดซุบโบเนี่ยนะครับเป็นญะมาอะห์เสร็จหลังจากนั้นก็นั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะดวงอาทิตย์ขึ้นซุมมาศ็อลลาเราะกะตัยหลังจากนั้นเขาละหมาดอีก2รอกาตละหมาดดูฮาน่ะนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นสักประมาณอุลามาบอกในตักไม่ใช่สัก15นาทีก็ได้แล้วเริ่มได้แล้วสัก15นาทีนะครับเนี่ยนั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือนั่งกล่าวซิกรุลลอฮ์ไปนั่งอ่านกุรอานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนกระทั่งได้เวลาละหมาดดูฮาพูดง่ายๆดูอาทิตย์ขึ้นสักแป๊บนึงสัก15นาทีอ่ะแล้วก็ละหมาด2รอกอัตนบีบอกว่ากานัตละฮูอัจญะฮัจญะตินวะอุมเราะตินตามได้ผลบุญเท่ากับคนทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์เลยอ้าวปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วก็ผู้หญิงจะได้ยังไงละหมาดคนเดียวมัสยิดก็ไม่ไปละหมาดที่ห้องที่บ้านใช่ไหมมัสยิดก็ไม่ไปไปไหมผู้ชายนี่ยังไม่ไปเลยเอาคนที่ไปแล้วกันนะครับนะทำไงผู้หญิงทำไงได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมผู้หญิงได้ไหมได้เหมือนผู้ชายไหมได้เหมือนทำพัดไหมก็ไม่ได้อย่ามาเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนบีบอกที่อับดอนที่สุดที่ไหนที่บ้านยังนานในห้องของนางเนี่ยดูอิสลามปกป้องผู้หญิงขนาดไหนในบ้านยังไม่เท่ากับละหมาดในห้องตัวเองมิดชิดขึ้นอีกมีความที่อิสลามปกป้องผู้หญิงนะเห็นไหมในห้องผู้หญิงเพราะว่าการละหมาดของผู้หญิงเนี่ยนะเช็คบินบ้านบอกว่าอัฟดอนได้ถึงจะละหมาดคนเดียวก็ตามละหมาดที่บ้านก็ตามได้ผลบุญ27เท่าเท่าผู้ชายไหมหรือว่าดีกว่าด้วยอัฟดอนกว่าด้วยเห็นไหมถ้านั้นผู้หญิงไม่ต้องเสียใจนะฉันไปสุราไม่ได้ไม่ได้ย้อมไม่ใช่นะครับอันนั้นสำหรับผู้ชายส่วนถ้าผู้หญิงจะไปละหมาดเนี่ยสุราเนี่ยได้ไหมมันมีเงื่อนไขเยอะใช่ไหมฟิตนาต้องไม่มีไปแล้วไม่เห็นทาปากแดงแต่งตัวโหไปแล้วก็นะตะกอนกับกระจกแหละเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์เห็นเด็กนะเดี๋ยวดูโทรศัพท์เนี่ยตะกอนก็งัดอะไรนะไอ้แป้งแล้วก็มีกระจกขึ้นมาดูบางคนก็มีกระจกเลยนะแต่เดี๋ยวนี้โหผมเห็นเนี่ยเราตาแล้วก็ทาปากแดงทำไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับฟิตนามันเกิดมันหลายข้อแต่ถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้ว
นะครับผู้ชายห้ามได้ไหมสามีห้ามได้ไหมมันใช่ไหมนะครับดูหะดีษของท่านนบีนบีพูดเรื่องนี้อย่างนี้นะครับนบีบอกอีซาอิสตาอานัตอาฮัดะกุมอิมรอตุฮูอิลันมัสยิดิฟะลายัมนาอูฮานบีบอกว่าถ้าภรรยาของท่านนะครับถ้าภรรยาของท่านเนี่ยขออนุญาตที่จะไปที่มัสยิดเนี่ยอย่าห้ามแต่ไปต้องมีเหตุผลอุลามะห์บอก1ไปฟังกุตุบะห์2หรือว่าเขามีการเรียนการสอนอย่างนี้ไปมีเหตุผลนะครับเห็นไหมไปละหมาดที่มัสยิดแล้วเขามีการเรียนการสอนเขามีนะครับมีอาจารย์มีอะไรมาสอนมาอะไรเราไปเรียนอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีพวกเนี้ยละหมาดที่บ้านดีกว่าไหมประเสริฐกว่าสำหรับผู้หญิงนะสำหรับผู้หญิงประเสริฐกว่านั้นถ้ามีแบบนี้แล้วก็ภรรยาไปขออนุญาตสามีนะครับนบีบอกอย่าได้ห้ามนางนะครับอย่าได้ขัดขวางนางเห็นไหมจะทำได้นะครับหรือว่ากี่ข้อละสามหรือสองสามข้อสามข้อแล้วนะข้อที่สี่ข้อที่สี่นะครับอันนี้ผู้ชายนะผู้หญิงกับพอพวกผู้หญิงนะมันรวมเมื่อกี้แล้วข้อที่สี่สำหรับผู้ชายมันข้อที่สี่ก็คืออะไรคนที่ผู้ชายเนี่ยไปละหมาดชายที่ไปละหมาดอะไรละหมาดฟัดดูที่มัสยิดเป็นยะมาอะห์ผลบุญเท่ากับคนไปทำฮัจญ์เลยนะครับนบีบอกงี้แต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างนึงนะ มันคอรยามินไบติฮีมุตะตอฮิรอนอีลาซาลาตินมักตูบะตินฟะอัจรูฮูกาจิลฮัจญ์อัลมุห์ริมนบีบอกใครก็ที่ออกจากบ้านไปมุตะตอฮิรอนอาบน้ำละหมาดไปนะผู้ชายเนี่ยนะไม่ต้องไปเอาน้ำมาทิศนะอาบที่บ้านไปนะอาบน้ำมาจากบ้านไปเลยอาบจากบ้านเราเนี่ยไปละอีลาซาลาตินมักตูบะไปละหมาดมักตูบะก็คือละหมาดฟัดดูเนี่ยแหละนะไปละหมาดฟัดดูฟะอัจรูกะจิลฮัจญ์วันมุฮัรอมเหมือนกับคนที่ทำฮัจญ์ที่กำลังคลองอิหรอมอยู่อ่ะนบีบอกเห็นไหมอาบน้ำละหมาดไปเงื่อนไขนึงที่อาบน้ำละหมาดแล้วก็ออกจากบ้านไปนะครับเห็นไหมผลบุญเท่าอะไรคนทับกับรอยากไหมไม่ยากส่วนผู้หญิงที่บ้านที่ผลบุญได้แล้วไปตะกัวนะครับขออย่างเดียวว่าเนี่ยเนียดของเราเนี่ยนะครับเนียดของเรา อ้าวต่อมานะครับอันนี้เราทำประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้พูดกันเยอะแยะหลายครั้งแล้วแต่ผลบุญของมันพี่น้องที่เราได้ยินอ่ะเราอาจจะได้ยินอย่างอื่นผลบุญของการอะไรอัตตัสบีฮ์วัตตะฮ์มีดวัตตักบีดบาดศอลาวาตทำกันหรือเปล่ากล่าวซุบฮานัลลอฮ์กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮุอักบัรหลังละหมาดเนี่ยทีเราเนี่ยอ้าวดูหะดีษของท่านนบีว่าไงนบีบอกว่าจากท่านอบีดัดดะเนี่ย ได้กล่าวว่ากุนนายารอซูลุลลอฮ์พวกเราเนี่ยได้กล่าวว่าท่านรอซูลซะฮะบัลอักนิยะบิลอัจรยะฮุจูนาวะลานะฮุจวะละวะยูยาฮิวะยูยาฮิดูนาวะลานุยาฮิดบิกะดาฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอะดุลลุอะลาชัยอินอินอะคอตุมบิฮิยิตุมบินอัฟดะลิมายะยิอูบิฮิอะฮะดุนมินฮุมนะครับนบีบอกว่านะครับมีซอบาห์นะครับจากอบูดัดดะห์เนี่ยซอบาห์ท่านเนี้ยไปหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยนะ ได้ร้องเรียนนะครับบอกว่าคนรวยเนี่ยนะเป็นไงคนรวยเขาได้ผลบุญเยอะเขาทำฮัจญ์นะครับเวลาบางฮะดีษบอกเขาอะไรเขาจ่ายซะกาตเขาถือศีลอดนะครับอันเนี้ยคนรวยเขาทำฮัจญ์เนี่ยเขาออกญิฮาดเขาได้ผลบุญเยอะพวกเราเนี่ยเป็นไงแต่พวกเราเนี่ยไม่มีโอกาสจะไปทำฮัจญ์เพราะว่าเงินทองไม่มีนบีบอกเอาไหมฉันจะบอกให้ถ้าพวกท่านทำสิ่งนี้แล้วก็จะประเสริฐกว่านะครับกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาอีกนอกจากคนที่ทำกันทำไงให้เราตะกับนะให้เราได้ให้เราตะกับบรูให้เราเท่าไหร่ให้เราตัสบิฮูให้เราทำการตัสบีฮ์ให้เราทำการตะฮ์มีดตะฮ์มีดูวัตุกับบิรูคอลฟากุลิสลาสลาสันวสลาซีนหลังละหมาดนี่ให้กล่าวเนี่ยสามอย่างเนี่ยเราทำประจำไหมนะ33ครั้ง
แค่นี้แหละยากไหมยากจะลุกไปไหนได้มันนั่งนั่นแหละนั่นแหละตามีตามีต่อรอสุบัตลานะครับตามีตาให้ดีนะครับให้ตัสเบียกันรอแค่นั้นแหละแล้วก็ผลบุญของมันที่เราก็ทราบอยู่นะครับนอกจากผลบุญนั้นจะประเสริฐผลบุญเท่าอนพัฒน์แล้วยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใครที่การทำการตัสเบียต่อร้อนเนี่ยกล่าวสุบานั้นร้อนแบบดีเป็นไงผลบุญขนาดไหนเท่ากับฟองน้ำในทะเลความผิดเท่ากับฟองน้ำทะเลแล้วก็ลดโทษให้เยอะแยะที่เราเรียนรู้กันมาไม่ได้แค่นี้เห็นไหมของง่ายต้องมีเงินมีทองไหมร่างกายต้องดีไหมอัลลอฮ์ให้เราร่างกายไม่ดีไปไม่ได้อยากไปทำฮัจญ์ทำติ่งต่างๆเราเนี่ยได้แล้วอ้าวอีกข้อหนึ่งนะครับนะครับอ้าวอีกข้อหนึ่งกอดออุลฮาวายอิจุนกอดออุลฮาวายอินนัสก็คือการที่เรานั้นเป็นธุระปะปังให้กับผู้คนใครมีความเดือดร้อนอะไรเราให้การช่วยเหลือเรามีความเดือดร้อนใครนะครับเราไปได้เป็นธุระให้กับคนที่เดือดร้อนเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเรามีเราช่วยจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราช่วยขี้คายเป็นไงวอลโลฟิเอานินอัพมาการนะฟิเอาเนี่ยขี้นะครับถ้าเราซูนบอกกับเราว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้การช่วยเหลือบ่าวปราบใดที่บ่าวยังให้การช่วยเหลือกันแล้วก็ถ้าเราช่วยเหลือใครนะครับมันนับฟาซาหรืออะไรกันแล้วแต่หลายฮะดีษหลายทำนวนหรือว่ามันฟัดรอยากใครที่นบีใช้ทำนวนที่ว่าใครที่ขี้คายความทุกข์ความโศกให้กับพี่น้องของเขาเนี่ยวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะขี้คายความทุกข์อะไรที่เป็นความยากลำบากอัลลอฮ์จะให้เขาหลอดพ้นเห็นไหมถ้าเราช่วยพี่น้องเราวันนี้วันนู้นแน่นอนนะครับเรื่องเงินเรื่องทองวันนู้นมันไม่มีประโยชน์แล้วแต่สิ่งที่เราทำไว้วันเนี้ยที่เราช่วยเหลือใครให้พ้นจากความทุกข์อัลลอฮ์จะช่วยเราแหละเรื่องของเราที่เราจะทุกข์เรื่องนู้นมันหนักกว่าไหมหนักกว่านะครับโลกนู้นหนักกว่าไหมหนักกว่าเยอะเลยฉะนั้นวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับใครการช่วยเหลือกันมันจะเป็นจะต้องเงินเรื่องทองอย่างเดียวนะครับเราไม่มีเงินไม่ทองแต่เรามีร่างกายเราดีไหมเราช่วยด้วยกับร่างกายของเราเนี่ยนะครับเขามีงานอะไรเราช่วยเขาเรื่องอะไรที่เขาทำไม่ได้เขาอาจจะมีเงินมีทองแต่ว่าเขาไม่สามารถจะทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเพราะนบีบอกว่ากุลูซุลามาเป็นนันนาที่อะไรสนกตุนร่างกายของเราทุกส่วนเนี่ยสามารถทำสนกได้หมดเลยนะครับมันจำเป็นจะต้องมีเงินอย่างเดียวที่ผมพูดวันนี้เพื่อให้เรานั้นสบายใจว่าอิสลามนั้นให้ทางออกกับทุกคนนะครับคนมีเงินมีทองถ้าอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจงานอย่างอื่นมากมายเลยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับขอให้เราทำมันได้ผลบุญมากมายขนาดเท่ากับเขาได้เห็นไหมครับยากไหมนะครับสุดท้ายนะครับมันมีนักกวีท่านหนึ่งท่านพูดไว้นะครับต้องให้เราคิดเป็นข้อคิดที่ดีนะครับท่านนี้พูดว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอายิปตูลีซาลาซินนะชีวิตเราจะอยู่แบบนี้นะครับเขาบอกว่าอายิปตูลีซาลาซินอันนี้เป็นนักกวีนะครับท่านพูดว่าฉันประหลาดใจกับคนสามคนนี้รอยูรุนยัจรีวรอันมานวันมาลุตาริกูฮูคนคนหนึ่งที่อะไรที่วิ่งตามหลังทรัพย์สินวันมาลุตาริกูวันหนึ่งทรัพย์สินก็ต้องทิ้งเขาไปคือทั้งชีวิตเนี่ยหาแต่เงินหาแต่ทองไม่ยอมทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่ยอมให้เวลากันเหรออัลเลาะห์ให้เราแบ่งเวลาวันหนึ่งเพื่อครอบครัววันหนึ่งเพื่อเราจะมาหากินอะไรก็แต่วันหนึ่งเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องแบ่งเวลาให้ดีแต่นี่ไม่มีหาเงินหาทองอย่างเดียวไม่ยอมละหมาดไม่ยอมทำอะไรเลยทั้งที่วันหนึ่งเงินที่เขาหาทองที่เขาหามาทิ้งใครทิ้งใครใครทิ้งกันเขาทิ้งเขาหรือว่าเงินทิ้งเหมือนนะนบีบอกว่าเราไปส่งมายัดเห็นไหมตามมายัดไป3อย่างใครบ้างใครนะงานของเราแล้วก็ใครอีกทรัพย์สินอะไรอีกฮะครอบครัว
นะ3อย่างที่จะตามไปครอบครัวไปส่งนะพอเสร็จแล้วกลับมาไอ้ที่จะเหลืออยู่กับเราคืออะไรนบีบอก2อย่างกลับมาเหลือกับเราการงานของเรานี่แหละก็ที่เคยพูดไปแล้วว่าไอ้เราอยู่ในกุโบเนี่ยนะครับจะมีคนอะไรนะดูแล้วหน้าอยู่กับเรามาอยู่กับเราหรือเอาคนที่น่าเกลียดมาอยู่กับเรานอนกับเราลงที่ในวันกิยามะห์นะก็งานของเรานี่แหละทำความดีก็จะเป็นคนที่เราเห็นแล้วรู้สึกสบายใจแล้วเราจะเห็นภาพของเราในอนาคตที่เราจะไปอยู่แล้วก็สบายใจไม่นอนเห็นสวรรค์อยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เราจะไปได้อยู่เนี่ยส่วนคนที่ทำความชั่วแหละตรงกันข้ามกับเมื่อกี้คนที่น่าเกลียดอยู่แล้วก็เห็นสภาพที่ตัวเองจะไปอยู่ในนรกถามว่าทรมานไม่กลัวจะถึงกิยามะห์ฉะนั้นไอ้ที่จะเหลือกับเราไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ครอบครัวแต่เป็นงานที่เราทำอะไรไว้ในโลกนี้ฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเขาประหลาดใจคนนะหาสมบัติทั้งชีวิตวิ่งตามหลังทรัพย์สินนะครับไม่มีโอกาสที่ไทยเวลาคนต่อมาวารอยูรุนอย่าข้อฟอลลิสวัลลอฮุรอซิกูฮูกลัวในเรื่องว่าจะไม่มีริสกีอัลลอฮ์บอกทั้งที่อัลลอฮ์เป็นคนให้ริสกีเราจะเห็นจากพี่น้องของเราเนี่ยบางทีวันศุกร์เนี่ยพี่นะพี่น้องเอาว่าเห็นเลยวันศุกร์ก็ได้หรือว่าธรรมดาเอาวันศุกร์ดีกว่าจุดใหญ่เลยได้เวลาละหมาดยังหลายคนอยู่ในตลาดร้านไม่ยอมปิดทั้งเดี๋ยวเราบอกว่าอิดานูเดียริสลามียามินยูมาฟัสเอาอิลาซิกินแหละว่าดารุนใบเราบอกว่าได้เวลาเรามาสุกเป็นไงให้รีบมาหาล้อใช่ไหมไล่ทิ้งกาขายไว้ก่อนเห็นไหมแล้วเขารู้ไหมที่หาอยู่น่ะใครให้แต่คนที่ให้บอกให้มาหานี่ปิดไปก่อนตรงนั้นน่ะแล้วมันจะมีบารักัตตรงไหนเพราะว่าช่วงนั้นคนกำลังเยอะใช่ไหมมาท้าผู้หญิงอ่ะก็นี่สำหรับผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่ว่ายิ้มขาวแต่ว่ารีบให้ละหมาดให้ดีที่สุดนะรีบละหมาดหาเวลาละหมาดให้ดีที่สุดดีที่สุดนะครับอย่าปล่อยละเลยจนกระทั่งนะครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยนะใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในแถบอาหรับแถบอะไรคนค้าขายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเพราะว่ามีบ้านเรานี่แหละนะครับเกิดเป็นผู้หญิงบ้านเราลำบากนิดนึงนะลำบากนิดนึงนะต้องกลับไปบ้านเราไปทำข้าวอีกสามีสบายไหมเหมือนพ้นสมัยก่อนนะผมเห็นนะบางทีก็พอนึกตะพึกไปตอนนั้นออกนาก็ออกแต่เช้าตื่นก่อนอีกต้องมาทำกับข้าวเท่าข้าไอ้สามีนะบ้านเราเนี่ยลำบากนิดนึงเท่าข้าสามีพอเสร็จแล้วพอต้องออกนาเนี่ยออกด้วยกันอีกเห็นไหมออกด้วยกันพอกลับมาบ้านสามีนั่งเตะจุ้ยนะครับอาจารย์ยันบอกเป็นทำตัวเป็นขุนพลสโรงเตะจุ้ยขวายห้างนั่งดูไปจากภรรยาต้องวิ่งทำกับข้าวเห็นไหมเห็นข้าวท่านั้นอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าเป็นอย่างนั้นนี่สำหรับผู้ชายนะที่เป็นสามีอะไรที่เราช่วยสามีได้เพราะนบีอยู่บ้านนบีทำทุกอย่างเลยใช่ไหมนะครับนบีซักผ้าเองนบีเย็บผ้าเองนบีรีดนมแพะนบีอะไรนะนวดแป้งโรตีหมายถึงทำอาหารเห็นไหมท่านนบีมูซาสลัมเป็นแบบอย่างนั้นคนที่เป็นผู้ชายบ้านเราถ้าดูตามแบบฉบับนบีผู้หญิงก็ไม่ลำบากขนาดนี้หรอกใช่ไหมเป็นประเพณีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทำดีแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยนะที่ผมไปอยู่เนี่ยถ้าเห็นผู้ชายซักผ้าเนี่ยมองเรื่องแปลกเลยนะซักผ้าอ้อมเนี่ยซักผ้าอ้อมแดกแปลกไหมสมัยนี้ไม่แปลกแล้วสามีไม่ต้องซักแล้วแผ่นเพิดแล้วสมัยผมเขามองไปเรื่องแปลกเลยนะผู้ชายไม่นั่งซักผ้าอ้อมเองเรื่องซักผ้าแต่นี้อาธรรมดูดีแล้วสังคมมันเปลี่ยนไปนะแต่เปลี่ยนไปทางนี้ไม่ดีผมว่าแย่กว่าเก่าเพราะอะไรผู้ชายอยู่กับบ้านผู้หญิงออกไปทำงานหนักกว่าเก่าไหมหนักกว่าเก่าแต่ของอิสลามเนี่ยพยายามให้ผู้หญิงอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดเพราะอะไรล่ะผู้หญิงเมื่อเราออกข้างบ้านเนี่ยผู้หญิงความหวั่นไหวมันเยอะไปเห็นคนทำงานดีๆกว่าพากันหนีไปเห็นผัวที่บ้านอ่ะรออยู่ไปนานๆใช่ไหมมันอย่างนี้เยอะที่ต้องแตกแยกกันพอไปมาก็ทิ้งไปอยู่กับคนอื่นทิ้งสามีที่บ้านทิ้งลูกที่บ้านอิสลามถึงไม่ส่งเสริมให้ผู้หญิงออกนอกบ้านไงนะครับให้เป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสลับกันนะครับสลับกันมันใกล้เกียร์มัดแล้วใช่
ได้หมดแล้วครับร่างกายของเราจะทำได้หมดเลยจะช่วยคนไม่จะแนะนำทางอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสตอกทั้งหมดเลยหรือแม้แต่อย่าว่าแต่อย่างนั้นเลยนบีบอกว่าฟีบุติอาบุติอาฮาดิกุมสตอกแม้แต่การร่วมหลับนอนภรรยากับสามีก็เป็นสตอกเห็นไหมทำไมล่ะกามีฟ้าบอกอ้าวยังงี้ยังได้อีกเหรอนบีบอกว่าถ้าแกไปปล่อยที่อื่นน่ะมันบาปไหมมันบาปใช่ไหมเนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องอื่นเลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับอิสลามให้โอกาสเสมอสำหรับทุกคนนะครับอ่ะหมดยังอ้าวหมดแล้วหมดเวลาแล้วเอ้ามีอะไรจะถามไม่มีอะไรจะคืออะไรนะอันนั้นมาข้อแรกนะอ๋อกวีอีกอันนึงเอาลืมไอ้คนหนึ่งอ่ะคนสุดท้ายวารอยูลุนยับนิลกุซูดวัลกอบรูมัสกันหูนะครับเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสร้างปราสาทราชวังคือสร้างบ้านใหญ่โตแต่ที่พำนักที่จริงที่ไหนอัลกอบอุโบแต่หูนี่อยู่บ้านเนี่ยสร้างใหญ่โตมโหฬารสร้างอันนี้ไว้สำหรับอะไรถ้าไว้โอ้อวดไว้แล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะโอ้ยบ้านฉันใหญ่โตฉันเป็นโอ้อวดแล้วก็จบเลยนะเพราะว่าการโอ้อวดมีหน่อยเดียวไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วนะครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยสร้างบ้านใหญ่โตเลยแต่วัลกอบรุมัสกานูเขาบอกว่าที่พำนักของเขาก็คืออุโบพอลงท้ายกันไปกูโบนะครับพอบางคนเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยใหญ่โตเลยถ้าอยู่จริงๆอ่ะพอไม่ไหวจริงๆอ่ะที่ไหนห้องเล็กๆติดแอร์อยู่ใช่ไหมสมัยเนี่ยเอามากั้นอีกทีนึงกั้นเป็นห้องเล็กๆทางล่างอีกทีเพราะไปไม่ไหวแล้วขึ้นไม่ไหวแต่ว่านั้นไม่ใช่หมายความว่ามีไม่ได้นะมีได้นะครับเพราะว่าเรามีลูกมีหลานมีอะไรแต่สร้างให้มันดูให้มันพอดีให้มันเหมาะสมมีแล้วให้ใช้มันให้ครบไม่ใช่มีห้องเหลือไว้ถ้าห้องเหลือไว้มีใครอยู่ตัวอะไรมาอยู่ชัยตอนมาอยู่นะเอาพอดีดูคนของเราดูการใช้งานของเราเพราะบางคนไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยอย่างเงี้ยสร้างแล้วก็มีประโยชน์ไหมเดี๋ยวจะสร้างมันก็ตอบแล้วก็จะไปอยู่ตรงไหนจะเรียนรู้ไหนก็ต้องดูแล้วแต่ประโยชน์ของแต่ละคนนะครับที่พูดนี่นะครับเพราะอันนี้เป็นกวีที่เขาบอกไว้แต่บางคนเนี่ยถ้าสร้างไว้เพื่อโอดโอ้อวดไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ไว้โชว์อย่างเดียวอย่างนี้อย่าทำนะครับอย่าทำก็พูดให้เราคิดว่าสิ่งที่เราจะไปอยู่จริงๆคือที่ไหนที่กูโบของเราฉะนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์กับการที่หลังจากเราตายพยายามทำคนนบีบอกว่าคนที่ฉลาดก็คือคนที่อะไรที่มีประโยชน์หลังจากที่ตายแล้วนะครับกับความดีทั้งหลายแหล่นี่แหละมีประโยชน์กับเรานะนางก็ขอฝากพี่น้องไว้เลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับไว้มีอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเรียนรู้กันไปเรื่อยๆทีละหน่อยอินทําดีแล้วใครนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาควรเดินหมามั้ยใครนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาควรเดินหมามั้ยก็มีหมามเพราะในสมัยของท่านนบีเนี่ยไอชากับอุมมุซัลมะห์บอกว่าบางครั้งเนี่ยมีผู้หญิงบรรดาผู้หญิงเนี่ยมาละหมาดด้วยมาละหมาดนางก็เป็นอิหม่ามอิหม่ามก็ต้องหนีอิหม่ามอยู่แล้วนะครับแต่ในหมู่ผู้หญิงด้วยกันนะไม่ใช่ผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายนะในหมู่หญิงเพราะว่าในสมัยท่านนบีก็มีเนี่ยแม่กับลูกเนี่ยนั่นแหละได้มีปัญหาเพราะว่าในเนี่ยในสมัยท่านนบีก็เนี่ยในชาบอกว่ากับอุมซุลนะห์บอกบางครั้งก็มีผู้หญิงมาละหมาดด้วยกับนางแล้วนางก็เป็นอิหม่ามนะครับนางก็ขึ้นเป็นอิหม่ามมีอะไรไหมครับอ้าวชาร์ล็อตนะครับไม่มีปัญหาก็บอกแล้วไปเงื่อนไขคือปลอดภัยไม่ประทำตัวประเจิดประเจ้อไปเพื่อที่จะฟังคุตุบะอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับอย่างนี้ป่ะอ้าวแล้วก็เดี๋ยวหนังสือนะเดี๋ยวผมจะพยายามหามาทีละหน่อยนะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับแบ่งๆกันไปที่แรกเรามีเยอะแล้วไปทางอื่นสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู